ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสมชัยแนะนายกรัฐมนตรีเริ่มกอดงบกลางแจกดิจิตอลวอลเล็ตหันมาช่วยน้ำเทื่อมหันมาช่วยน้ำท่วมก่อนนะครับเชื่อมีคนชมแน่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับทางจังหวัดภาคเหนือหลายจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับแต่เหมือนกับว่าวันนี้งบกลางยังไม่ออกมาเรื่องของการบริหารจัดการยังไม่ได้ออกมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกงบกลางกำลังจะไว้ทำดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับถ้าเรื่องจะทำดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับผมเอางบมาช่วยตรงนี้ยังจะเกิดประโยชน์มากกว่าเพราะประชาชนกำลังเดือดร้อนจริงๆสมชัยชี้นายกรัฐมนตรีภาวะผู้นำช่วงน้ำท่วมไม่ใช่แค่นะครับผัดข้าวแจกของนะครับควรเร่งสั่งการระดมการแก้ปัญหาแนะเลิกกอดงบดิจิตอลหันมาช่วยน้ำท่วมก่อนเมื่อวันที่26สิงหาคมนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีภาวะผู้นำในสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือไม่ใช่การไปผัดข้าวผัดและแจกของ1นะครับครม.รักษาการก็พักเดียวกันกึ่งประสานกึ่งสั่งการขอให้ทุกกระทรวงใช้กลไกของข้าราชการที่ตนเองกำกับนะครับทั้งป้องกันนะครับทั้งแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้สุดฝีมือ2ในส่วนของราชการเองสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินของรัฐและประชาชนข้าวของเครื่องใช้เลือกถวดเลือกสวนไร่นาที่เสียหายสำรวจความเสียหายจริงและสรุปมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน3พูดให้กำลังใจประชาชนว่ารัฐจะหางบประมาณมาช่วยเหลือเยียวยาให้คืนให้ฟื้นนะครับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว4เลิกกอดงบกลางปี67และงบประมาณเพิ่มเติมอีก 122,000 ล้านบาทไว้เพื่อแจกดิจิตอลเงินเป็นเงินสดงบกลางมีไว้เพื่อฉุกเฉินจำเป็นงบกลางมีไว้เพื่อฉุกเฉินจำเป็นรู้บ้างว่าอะไรสำคัญฝ่ากันระหว่างความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ข้างหน้ากับนโยบายประชานิยมที่กลัวจะเสียหน้าหากไม่ได้แจกไม่มีใครว่าหรอกหากเงินดิจิตอลจะไม่ได้แจกเดือนกันยายนหากนำไปช่วยประชาชนเรื่องน้ำท่วมจะมีเสียงชื่นชมด้วยซ้ำนายสมชัยเห็นว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการที่เป็นพรรคการเมืองเดียวกึ่งประสานกึ่งสั่งการขอให้ทุกกระทรวงใช้กลไกราชการที่ตัวเองกำกับทั้งป้องกันทั้งการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้สุดฝีมือและให้ส่วนราชการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินของรัฐและของประชาชนข้าวของเครื่องใช้เลือกสวนไร่นาที่เสียหายสำรวจความเสียหายจริงและสรุปมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนและยังพูดให้กำลังใจกับประชาชนว่ารัฐจะหางบประมาณมาจ่ายช่วยเหลือเยียวยาให้ฟื้นสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับนายสมชัยยังกล่าวต่อว่าเริ่มเกิดงบกลาง 2,567 และงบประมาณเพิ่มเติมอีก 1,222,000 ล้านไว้เพื่อแจกดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเงินสดโดยงบกลางไว้เพื่อแจกฉุกเฉินจำเป็นซึ่งต้องรู้ความสำคัญและความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ข้างหน้ากับนโยบายประชานิยมที่กลัวจะเสียหน้าหากไม่ได้แจกนะครับตนเชื่อว่าคงไม่มีใครต่อว่าหากเงินไปช่วยเหลือและไม่ได้ดำเนินการดิจิตอลในเดือนกันยายนไม่มีใครว่าหรอกหากดิจิตอลจะไม่ได้แจกเดือนกันยายนหากนำไปช่วยประชาชนเรื่องน้ำท่วมจะมีเสียงชื่นชมเสียด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นคำพูดนะครับการวิพากษ์วิจารณ์การออกมานำเสนอของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้แน่นอนครับรัฐบาลนี้ยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่แต่เรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนและงบกลางที่มีมันสามารถใช้ได้อยู่แล้วถ้าจะใช้สำคัญคือจะรีบใช้หรือเปล่าจะรีบแก้ไขหรือเปล่าหรือไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชนแต่อ้างว่าสนใจความเดือดร้อนของประชาชนแต่จริงๆต้องการทำตามนโยบายประชานิยมของตัวเองหรือมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตฟังครับ